สวัสดีครับ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 คูก้าโอ้เข้ามากันเยอะเลยสวัสดีครับอันยองทำอะไรกันอยู่ครับวันนี้หลับกันหรือยัง3 ทุ่มกว่าแล้วฮัลโหลเอวีวันสวัสดีครับสวัสดีทุกคนเลยใช่วันนี้ไปหลายที่เลยยุ่งๆครับสวัสดีครับมีใครคิดถึงกันบ้างไหมสวัสดีครับทุกคนยังฮะยังไม่นอนนะครับเพราะว่าวันนี้เราจะนอนไม่หลับแน่ๆเลยสมมติถ้าเราไม่ได้มาไลฟ์คุยกับทุกคนนะ เพราะว่าวันนี้อยากคุยกับไอ้เด็กดื้อนะฮะหายไปนานเลยอยู่ไหนแล้วคิดถึงทุกคนเหมือนกันนะครับสงกรานต์ไปเที่ยวไหนกันบ้างมาแล้วสวัสดีครับไหนเมื่อกี้ถามว่าอะไรนะมีใครคิดถึงกันบ้างไหมหรอใช่ครับก็อยู่แถวนี้แหละครับผมพอบอกได้ผมคิดถึงรีบมาเลยรีบเข้ามาเลยเดี๋ยวไม่ทันใจพี่กี้นะครับสวัสดีแม่กับพ่อนะด้วยแม่ครับพี่แม็กฝากสวัสดีครับสวัสดีสวัสดีทุกคนเลยครับพี่แม็กฝากสวัสดีครับพี่แม็กฝากสวัสดีคุณพ่อครับอยู่น้ำแร่เอ้ยป๊าป๊าอยู่น้ำแร่แล้วล่ะอยากกินน้ำแร่ครับผมก็ไปไม่เป็นเลยอย่าลืมกินไปแต่น้ำแร่ใช่ไหมครับคนแถวนี้น่ะดื่มแต่น้ำแร่ใช่ไหมนี่ดื่มน้ำแร่มาแล้วเอาแล้วเยอรมันเหรอใช่ทุกคนได้ยินแม็กชัดไหมหรือว่าตอนนี้สัญญาณมันติดขัดนิดนึงนะเอาได้ดีแม็กซ์ดีครับผมดีไหมครับผมได้ยินครับได้ยินครับโอเคใช่อยู่เยอรมันโหเก่งอ่ะอะไรเก่งยังรู้ด้วยว่าแบบอยู่ที่ไหนตอนนี้นายอุตส่าห์ไม่บอกใครได้ยังไงแล้วไปนั่งวันนี้เพิ่งถึงเหรอใช่ครับก็วันนี้นะแบบว่านั่งรถมาจากออสเตรียมาที่เยอรมันก็เดินทางประมาณเกือบ2 ชั่วโมงได้แล้วคือตอนถึงก็คือแบบโอ้โหเพิ่งตื่นเลยพี่แบบงงเงียลงไปนอนเหมือนตอนที่อยู่กองอ่ะเฮ้ยงงเงียลงไปเดินเหมือนตอนนี้ก็ยังจะไม่ตื่นนั่นแหละอย่าบอกนะว่าตอนนี้แล้วมึงเดี๋ยวแล้วพี่แม็กทำอะไรอยู่ครับทำไมมาไลฟ์ก่อนหน้านี้ทำอะไรมาครับครับผมก็อยากคุยด้วยยังเรียบร้อยแล้วจริงก็เตรียมมาแล้วแต่ว่าอยากว่าไม่ได้คุยหลายวันแล้วคือเราคุยกันแต่ในทางไลน์บ้างใช่ไหมใช่ใช่เราก็คุยกันเรื่อยๆอยู่แล้วละครับใช่นี่คุยกันเรื่อยๆยังคิดถึงอีกเหรอครับผมคิดถึงดิสมมติว่าถ้าขอกอดแม่สักทีหนึ่งเฮ้ยทุกคนจะให้ไหมครับเดี๋ยวพ่อแม่อ่ะพ่อนะนี่ใส่หูฟังอยู่เขาเลยไม่ได้ยินนะครับไม่ถูกครับเราห้ามบอกกินอะไรนะครับผมว่าเน็ตไม่ดีด้วยแหละนะมันน่าจะเน็ตไม่ค่อยดีทานข้าวหรือยังใช่ไหมทานข้าวเที่ยงเรียบร้อยแล้วครับผมเดี๋ยวรออีกประมาณสัก6 โมงเย็นที่นี่จะไปทานข้าวเย็นครับพี่แม็กแล้วพี่แม็กเราทานอะไรยังครับผมตอนนี้ที่ไทยน่าจะกำลังจะ3 ทุ่มครึ่งแล้ววะใช่ครับอะไรยังครับเรียบร้อยแล้วครับกินอิ่มมากสนใจรับของหวานไหมครับของหวานเป็นอะไรดีครับของหวานเป็นอะไรไม่รู้จากคนหวานแล้วกันครับ
นี่พ่อไปตากล้องแล้วครับผมล่าสุดเดี๋ยวจะถ่ายรูปถ่ายรูปก่อนก็ได้ครับเดี๋ยวครับถ่ายทุกคนด้วยนะครับ50ล้านไม่ผ่อนนะครับใจร้ายมากถ้าผ่อนเราจะได้ครับมีข้ออ้างอยู่ด้วยกันนานๆครับก็สวัสดีเอ้ยสวัสดีคนดูทั้ง 13,000 คนด้วยนะครับผมสวัสดีรู้ไหมอะไรนะอะไรนะฮะสวัสดีภาษาเยอรมันสวัสดีภาษาเยอรมันเหรอครับผมโอ้โหไม่ได้เตรียมตัวมาก่อนซะด้วยเอออะไรนั่งถ่ายรูปกันเถอะดูมากอยากคุยก็อยากคุยอยากถ่ายรูปก็อยากถ่ายรูปนะใช่ไหมไม่ผมจริงๆผมอยากคุยแต่ว่าที่บ้านเขาอยากให้ถ่ายรูปไปเลยเขาไม่เลยดึงตัวไปถ่ายรับได้อยู่แล้วนี่โฟกัสนั้นนี่อยู่ที่ไลน์ไหมกันนั้นเนี่ยอะไรนะโฟกัสนี่อยู่ที่ไลน์เลยเนี่ยตอนนี้แต่โฟกัสอยู่ที่นัดนะครับผมก็เห็นบ่อยที่ดึงทุกวันทานี้ก็คงต้องเป็นอย่างนั้นแล้วครับโอ้ยอย่าเกิดนะครับอย่าเกิดเพราะว่าเราไม่ได้จีบเด็กมานานแล้วนะครับเรามีเวลาคุยกันเราก็เลยต้องเล่นทำคนอื่นแล้วที่ในไลน์นี่คือไม่เรียกว่าจีบอะครับผมจีบแต่ไม่ จีบแต่ไม่มีเลยนะแอคชั่นนะเฮ้ยเด็กๆที่ไหนเน็ตเนอะเน็ตไม่ค่อยดีเลยไม่เป็นไรถ้าไม่ได้ยินคำไหนบอกได้นะครับผมมาพูดซ้ำได้ตลอดอ๋อไม่ได้ยินคำว่าจีบแต่อะไรนะครับผมอันนี้จริงๆไม่ได้แกล้งอ๋อคือจะบอกว่าไม่ได้แบบไม่ได้หยอดแล้วกันเรียกว่าไม่ได้หยอดคอหน่อยเห็นหน้ากันหรือว่าคอกันมาหลายปีนะครับก็เลยต้องมีก็เลยเขาเรียกว่าอะไรอัดอั้นมาฮะวันนี้เราก็เลยจะปลดอ๋อใช่ก็อยากได้อย่างพี่แม็กด้วยเห็นไหมปากหวานนะอยากให้เล่าให้ฟังที่ไปมาชิลสนุกไหมเป็นยังไงบ้างได้ไหมสะดวกไหมโอ้สะดวกก็สนุกครับผมไปมาก็ไปมาหลายที่เลยพี่ไปแบบมันตอนนี้ก็ไปมาตอนนี้ก็ครบทั้ง3ประเทศแล้วครับไปสวิตเซอร์แลนด์ไปออสเตรียแล้วก็มาจบที่เยอรมันแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้จะบินกลับไทยครับก็มีเจอทั้งแบบหิมะแล้วก็แวะไปเจออากาศแบบว่าความร้อนมากขึ้นที่ออสเตรียแบบนึงเสร็จแล้วก็กลับมาหนาวกว่าเดิมเอ้ยกลับมาหนาวเหมือนเดิมที่เยอรมันครับตอนนี้ก็ลมค่อนข้างแรงนี่ดูจากผมนะเชื่อยังว่าลมแรงนะกี่องศาตอนนี้อ๋อตอนนี้ประมาณ10กว่าองศาครับแต่ว่าไม่หนาวมากเท่ากับตอนอยู่สวิตเซอร์แลนด์ครับตอนอยู่สวิตเซอร์แลนด์ก็คือจะมีแบบเป็นหิมะอะไรนี้เลยแบบหิมะที่แบบเป็นก้อนๆแบบที่แบบเขาชอบแบบที่ฝรั่งเขาชอบแบบว่าเล่นแบบสโนว์บอลเงี้ยแบบปั้นลูกๆได้เลยอ่ะเคยเห็นแบบที่ฝรั่งเขาจะเล่นที่เห็นในคลิปนะที่เขาจะโยนเหมือนโยนเด็กโยนลูกแล้วก็ลงไปแบบปุ๊บเป็นรูใช่ปะใช่ปะที่แบบจะโยนเด็กเป็นแบบรูปทรงคนเนี่ยบุ๋มลงไปในหิมะอ๋อแบบว่าหิมะมันแบบเป็นใช่พี่คือนั้นเหยียบไปก็คือลงไปเป็นหลุมเหมือนกันถ้าเกิดลงไปนอนทั้งตัวก็น่าจะเป็นรูปคนเหมือนกันหิมะก็จะเป็นหลุมเป็นรูปตัวเราหลุมหิมะว่าหลุมรักครับเอาตอบไอเดียครับหลุมหิมะครับหลุมรักเดี๋ยวจะขึ้นไม่ไหวเอาครับผมโอเคแล้วเป็นไงบ้างอาหารที่ไหนอร่อยสุดครับหรือว่าเหมือนกันไหมอาหารที่ไหนมันเดี๋ยวแป๊บนึงครับโดนเรียกมาถ่ายรูปแล้วแป๊บเดียวครับได้ให้รอได้แต่ว่าอย่าวายเยอะก็วายเยอะครับครับสวัสดีครับทุกคนทำอะไรกันบ้างฮะวันนี้สงกรานต์ไปเที่ยวไหนกันบ้างครับได้เห็นน้องแนทไปเที่ยวแล้วก็รู้สึกอยากไปเที่ยวบ้างนะทุกท่านอากาศ
่านนะครับแป๊บนึงนะครับแม่เอาเลยเอาเลยโอเคได้ละมาแล้วมาแล้วครับโอเคโอ้ไม่คุยแบบเดียวนี่คิดถึงแล้วเนี่ยพี่ก้าเดี๋ยวพี่ก้าเขาเป็นนี่แล้วนะเป็นเปิดแท็กใน Twitter ให้แล้วครับ Mac Miss Not Live จริงปะเนี่ยใช่ครับโอ้โหพี่ก้าพี่ก้าไม่เบาเลยนี่มีคนบอกเสียงพี่เสียงพี่แม็กขาดหายอ่าแสดงว่าเน็ตน้องนัทดีกว่าพี่แม็กนะครับผมตอนนี้นะฮะใครใครคิดว่าเน็ตน้องนัทดีกว่ากดหนึ่งเรามาขิงกันเรื่องเน็ตใช่ไหมแต่ถ้าเน็ตน้องนัทไม่ดีพี่จะฟังให้เต็มให้ตั้งใจฟังให้มากที่สุดเลยอุ้ยขอบคุณครับตอนนี้เน็ตพี่แม็กไม่ดีนะก็ตั้งใจฟังพี่แม็กอยู่นะครับถึงจะเสียงขาดหายหายแต่ก็ฟังออกทุกคำครับอันนี้ลืมว่าคอไลน์อ๋อนี่คอไลน์ครับจริงๆเราไลฟ์นี่นะอ๋อเหรออ๋ออันนี้ไม่ได้คออยู่หรอครับหล่อเล่นไลฟ์อยู่สิเห็นพี่แม็กไลฟ์เนี่ยนะก็เลยแบบต้องเข้ามาสักหน่อยแล้วอยากรู้ว่าคุณเขาจะทำอะไรหรือเปล่าจะมาแพรวๆใส่มามีอะไรหรือเปล่าระหว่างที่เราไม่อยู่เราก็ต้องมาแบบว่าจับสังเกตให้ดีคนนี้เขายิ่งแบบว่าแพรวๆอยู่ด้วยนัดไม่อยู่ก็ต้องทำตัวให้ดีนะครับเพื่อพิสูจน์ตัวเองนะฮะอาจจะพิสูจน์ตัวเองกับนี่นะฮะกับคนของคนฝากคนนี้นะฮะมีพิสูจน์ตัวเองพิสูจน์ตัวเองนี่แล้วเราวันอาทิตย์อะไรนะอะไรนะครับวันอาทิตย์ถึงเครื่องแพนกี่โมงอ๋อช่วงไหนไม่ถึงว่าถึงไทยหรอหรือว่าถึงสนามบินครับไม่ถึงว่าถึงไทยหรือว่าถึงสนามบินครับพี่แม็กถึงไทยอ่ะให้พี่ไปรับไหมสะดวกป่ะล่ะแต่ว่าเดี๋ยวเหมือนถ้าเกิดเรากลับไทยมาเขาจะให้แบบว่ามันจะต้องแบบไปแอดมิดที่โรงแรมก่อนด้วยวันหนึ่งเพราะว่าเขาจะให้เราตรวจ PCR อะไรก่อนครับว่าคุณเข้าข่ายเป็นผู้ติดเชื้ออีกรอบหรือเปล่าถ้าเกิดไม่ติดเชื้อนี่เขาก็จะก็แบบอีกวันก็กลับบ้านได้เลยนี่ครับก็เดี๋ยวรอถ้าสมมติว่านัดปลอดภัยแล้วเดี๋ยวนัดจะกลับไปหาพี่แม็กนะครับผมไม่ต้องห่วงเดี๋ยวนัดไปหาเองถ้าอย่างนั้นฮะถ้าอย่างนั้นขอใช้สิทธิ์นะครับขอใช้สิทธิ์ผู้ชนะสิทธิ์ผู้ชนะอะไรครับผู้ชนะขอไปนอนบ้านน้องแม่สิทธิ์ผู้ชนะที่เราเคยตกลงกันไว้ใช่ไหมครับที่ผมแพ้คุณใช่ครับผมแพ้คุณผมน่าจะแพ้คุณตลอดไปแล้วตอนนี้อะไรอะไรไม่อยากขอบ้างหรออยากขอสิคะแต่ไม่รู้ชาตินี้จะชนะบ้างไหมเนี่ยบ้าเดี๋ยวเราหาอย่างอื่นแข่งไปแบบว่าเล่นเล่นกันก็ได้นะแบบว่าหลายๆอย่างที่ไม่จะลงรูป IG อะไรได้ไม่แต่อันนี้นะว่ามันก็สนุกดีครับหรือว่าจะเป็นกิจกรรมอื่นอะไรก็สนุกเหมือนกันน่าเอนจอยหมดเลยดีอะไรที่แบบทำกับพี่แม็กนะว่าน่าเอนจอยหมดโอ้ตอนนี้ปากหวานนะครับเนี่ยยืนเฉยก็ปากหวานอ่ะได้ไงเนี่ยเราโอ้เดี๋ยวนี้ครับเราโดนทั้งไม่รายการแล้วโดนทั้งน้องเหนือกับคนเดียวเข้าสิงมากกันไปแล้วพรุ่งนี้พี่แม็กมีแพลนไปไหนนะครับที่พี่แม็กบอกว่าจะมาค้างบ้านนั้นนี่กะว่าวันไหนอ่ะก็เอาที่นัดสะดวกละกันเดี๋ยวรอนัดจากตัวไอ้เค้าเรียกว่าถ้างั้นตอนนี้เลยได้ป่ะสะดวกอยู่ตอนนี้อยากให้มาตอนนี้เลยตอนแรกนี่จะเอาพุดดิ้งบินไปสวิตแล้วนะวีแล้วทําไมไม่เอาน้องวินมาพุดดิ้งบอกจะวิ่งไปจับพุดดิ้งวิ่งหนีพุดดิ้งบอกอยากอยู่บ้านเหรอแบบว่าอายุเยอะแล้วอยากแบบอยู่เฉยๆครับน้องพุดดิ้งตอนนี้กี่ขวบแล้วนะครับพี่แม็กโอ้จะ10แล้ว10ปี10
สิบประมาณสิบขวบแต่ว่ายังแข็งแรงอยู่เลยยังแข็งแรงไม่อยากให้มันเป็นอะไรเลยนะพอเราเลี้ยงสัตว์ไปเรารู้สึกว่ามันเริ่มมีความเศร้าแล้วอะเริ่มแบบสมมติถ้าเรารู้ว่ามันแบบมันจะแก่แล้วนะเข้าใจเลยใช่พวกเราก็เป็นครับทุกคนกระตือครับมีคนว่าได้นะพวกเราก็ซึมกระตืออย่างกับมีเมฆฝนลอยลงมาเลยบ้าอากาศดีอยู่เนี่ยมีคอมเมนต์ว่าคนดูก็จะบอกว่าก็จะเป็นอากาศที่ดีนะครับใช่ทุกคนเป็นอากาศที่หล่อเลี้ยงให้พวกเราหายใจได้อย่างทั่วท้องในวันนี้นะครับหายใจสะดวกก็เพราะทุกคนเลยนะครับผมเป็นออกซิเจนอากาศไม่ได้เป็นอากาศธรรมดาแต่เป็นอากาศที่เป็นออกซิเจนไงไม่สูดหายใจได้ครับบอกว่าเลิกชิปแล้วค่ะค่ายนี้เลิกชิปแล้วอ๋ออยู่ด้วยกันก่อนนะครับชิปกันก่อนใช่ครับอยู่ด้วยกันก่อนครับครับอยู่ดูเราต้องการพยานครับพยานกับความสัมพันธ์ของเราบอกว่าให้ทุกคนเป็นพยานดีกว่าครับให้ทุกคนเป็นพยานว่าแม็กเปลี่ยนไปแล้วนะครับเป็นคนที่จะสามารถดูแลน้องนัทได้เต็มรูปแบบเอ้ยแล้วก็ยินดีด้วยนะครับพี่แม็กวันนี้ IG Instagram คนฟอลโล่ 500,000 แล้วนะครับแล้วก็ยินดีไปแล้วรอบนึงแหละใน Twitter แต่ว่าอยากมายินดีกับความสำเร็จของพี่แม็กอีกรอบรอบ3นะครับแล้วคนเขาเป็นลูกปู่กันทําไมวะอะไรนะครับเสียงขาดอีกแล้วอ่ะเดี๋ยวรอน้องนัทอ๋อได้ก็เดี๋ยวน้องนัทจะพยายามรีบตามไปนะครับผมตอนนี้ก็ใครยืดที่อยู่ในไลฟ์ที่ยังไม่กดฟอลน้องนัทก็เข้ามาติดตามได้นะครับผมไอจีน้องนัทนัทสิทธิ์นี่เขาบอกว่าจับอันนี้แล้วจะโชคดีเดี๋ยวนี่เดี๋ยวนะจับเผื่อพี่แม็กเลยนะเป็นน้องหมูป่านี่เขาบอกว่าจับแล้วจะโชคดีแล้วจับแล้วก็จับเผื่อพี่แม็กด้วยขอให้พี่แม็กโชคดีนะครับผมครับนี่ทำไมกินข้าวไม่กินข้าวกินข้าวจีบผ่านมันแหม thank you sis นะครับก็แล้วพี่แม็กนี่สงกรานต์นี่ไปไหนมาเป็นเนี่ยสงกรานต์นี่เราแอบไปทำอะไรหรือว่าเราแอบไปโซนที่ไหนมาหรือเปล่าลืมถามเลยยิ่งแบบว่าแพลวๆด้วยทีนี้ไม่สงการเป็นคนดีเด็กเกินไม่ได้เป็นอะไรเลยไม่เหมือนปีก่อนๆแล้วใช่ไหมครับไม่เป็นเด็กดีเราไม่ไหนเอางี้ดีกว่าเดี๋ยวเรามาเรียงทำลายเดี๋ยวเรามาเรียงทำลายดีกว่าว่าคุณทำอะไรมาบ้างตอนนี้ผมไม่อยู่ผมจะได้เดี๋ยวรู้พร้อมกับหมามีทุกคนเลยว่าคุณได้แอบไปดื้อแอบไปโซนอะไรหรือเปล่าเราจะมาสัมภาษณ์นัดไม่ใช่หรอว่าไปต่างประเทศไปสนุกไหมไปทำอะไรที่ชีวิตเปลี่ยนบ้างอ๋อสนุกนี่เราจะเปลี่ยนเรื่องครับสนุกมากครับผมแต่ว่าสงกรานต์อ่ะคุณไปเที่ยวไหนผมก็อยู่อ่ะครอบครัวผมไม่ไปล็อกแรกที่ไหนอยู่แล้วแต่คุณไปไหนหรือเปล่านี่ฮะมีไปไหว้พระครับแล้วก็ไปทำบุญมาล่าสุดก็ใช่ครับไปไหว้พระใช่ไหมใช่ครับว่าไม่ใส่แมสหรอใช่ประเทศนี้คุณฝรั่งเขาไม่ใส่นี่เราก็ทำตามเขานะฮะแต่ว่าถ้าเกิดกลับไทยไปแล้วเดี๋ยว ก็เดี๋ยว ถ้าเกิดเป็น positive ก็เตรียมให้กำลังใจแบบนั้นด้วยนะครับ okay. ตอนนี้ก็ นี่ไม่มีใครใส่แมสเลยไม่ต้องกลัวนะฮะเดี๋ยวอยากกินอะไรบอกนะครับเดี๋ยวไปจัดการให้ฮะมีคนบอกว่าคุณแม็กเปลี่ยนแพ็กเน็ตด่วนโอ้โหนี่พี่แม็กอยู่ประเทศไทยยังเน็ตไม่ดีเลยเห็นแล้วเรื่องนี้ที่อยู่แบบต่างประเทศนี่เน็ตจะขนาดไหนเนี่ยแบบว่าอย่างกระเป๋าคลานเลยปะเนี่ยดีนะดีนะที่อ่านคอมเมนต์พอดีเพราะว่าบางที Wi-Fi
มันดีบ้างไม่ดีบ้างอ่ะเก็ตป่ะนี่เปลี่ยนมาใช้เน็ตอ่าใช่นะว่าใช้เน็ตธรรมดาน่าจะแรงกว่าเพราะว่ามีคนบอกโอเคเน็ตนัดดีกว่าครับนิ่งเฮียอาทิตย์นี้พี่แม็กเลือกใช้เน็ตเก้าบาทครับนิ่งเฮียแป๊บนึงสงกรานต์ก่อนสงกรานต์นี่ไปไหนมาอีกนอกจากไหว้พระครับคุณแม็กกี้ครับคุณลมเด็กใหม่เอาฟิตเนสอ๋อรักสุขภาพเหมือนเดิมเมื่อกี้เน็ตไม่ค่อยดีเลยไม่ได้ใส่เขายกเลิกการใส่แมสไปแล้วใช่ป่ะใช่มันจะเป็นแบบว่าแล้วแต่ประเทศเลยครับอย่างออสเตรียเงี้ยยังมีคนใส่อยู่บ้างแต่ว่าที่แบบว่าสวิตเซอร์แลนด์อะไรเงี้ยก็ไม่ใส่กันแล้วก็เยอรมันไม่ใส่กันแต่ถ้ากลับมากักตัวก็ที่บ้านนัดหรือว่านัดอยากกินอะไรก็บอกเลยครับผมเดี๋ยวจะเอาไปบริการให้นะแป๊บนะครับถ่ายรูปอีกแล้วอ่ะได้แล้วสวัสดีครับพี่ไว้แห่งช่อง Watch Channel นะครับอ้าวสวัสดีครับพี่ไว้ใครยังไม่ดูช่อง Watch Channel ก็อย่าลืมไปดูกันนะครับผมเพราะว่าเป็นรีแอคชั่นที่สนุกมากๆแล้วก็อิ่มเอมครับผมนักแสดงดูแล้วอิ่มเอมมากฮะโดยเฉพาะน้องคนเดียวกับไอ้ทุกๆคนก็อิ่มเอมหมดเลยครับผมใช่จะขอบอกว่าทีนี้งดนะครับทีนี้จะเป็น behind the scene แล้วก็อีกต่อไปได้หน้าเลยใช่ไหมใช่ก็เนื่องจากอาทิตย์นี้เป็นวันหยุดนะครับผมเป็นวันสงกรานต์ก็เลยจะฉายเป็น behind the scene เนาะแล้วก็อาทิตย์หน้าเราจะกลับมาต่อกันเป็น EP 9แล้วก็เดี๋ยวก่อนคุณไปนี่มาใช่ไหมคุณไปไหว้พระคุณไปออกกำลังกายมาใช่ไหมครับแล้วมีไปไหนอีกไหมครับผมหรือว่าแค่นี้ครับที่เหลือเป็นคุณลุงเด็กใหม่ที่ดีของน้องนัทหรือเปล่าก็มีก็อยู่บ้านครับก็มีออกไปกินข้าวบ้างอะไรอย่างนี้ฮะแต่ว่าเราก็ไปกับครอบครัวบ้างไปกับเพื่อนบ้างอะไรนิดหน่อยครับกลับมาคุยแล้วเรื่องนัดกว่านะครับน่าครับนี่เลยเรื่องนี้เลยเรื่องอยู่มิวนิกอะไรอยู่มิวนิกแล้วไงทำไมเหงื่อตกก็ไม่เปิดแอร์เย็นขนาดนี้ถามดีนี้ล็อกแรกใหญ่เลยนะครับเช็คขอเช็คหน่อยไม่ได้เลยรีบๆกลับมาคิดถึงอ่ะดิบอกให้รีบๆกลับมาได้ครับนี่พี่กาบอกไอ้คนเพ้อนัดพึ่งคุยกับพี่กามาด้วยพี่กาเขาบอกว่ามีคนเพ้อถึงตรงนั้นหรอครับได้ข่าวจริงหรือเปล่าครับคุณไปเพ้ออะไรกับพี่ก้าเหรอครับผมอาจจะรู้สึกได้ทำไมไม่มาเพ้อกับน้องนัทเลยอ่ะอาจจะรับรู้ได้ถึงความรู้สึกอะไรอย่างนี้หรือเปล่าเพราะแบบอยากให้นัทกลับมาแล้วเห็นซีนิวเห็นคนอื่นเขาก็ไปแบบอยู่ด้วยกันไปเที่ยวกันทะเลที่ซีนิวว่าเค็มแล้วทะเลว่าเค็มแล้วเชียงรายนี่ยิ่งกว่านะฮะบอกเลยว่าอยากให้นัดกันมาแล้วว่ายิ่งเห็นคนอื่นแล้วก็ยิ่งอยากเจออะไรเงี้ยใช่ป้าป้ากับเจ้าเยลลี่นี่คือสงกรานต์นี้ก็คือคุ้มมากได้แบบว่าเพื่อนเจ้าเยลลี่เพื่อนผมก็คือได้แบบว่าไปรดน้ำดำหัวผู้ใหญ่ที่ถึงเชียงรายนะครับคิดถึงก็บอกคิดถึงคิดถึงไงกักตัวแล้วเราจะใช้สิทธิ์ของผู้ชนะโดยทันทีใช้สิทธิ์อะไรนะฮะสิทธิ์ของผู้ชนะครับครับก็เป็นผู้ชนะก็ทำอะไรก็ได้นี่บอกว่าแฟนกันวันเดย์เหรอครับอ๋อแฟนกัน30เดย์ได้ไหมครับต่อเดือน30เดย์24ชั่วโมงนี่ตอนนี้กำลังเดินไปไหนครับนะตอนนี้แหละครับเบนตอนนี้ก็เดินเข้ามาในโบสถ์ในโบสถ์เหรอเป็นไมเคิลนะครับผมใช่ครับอยู่ในโบสถ์เป็นไมเคิลครับแต่ว่า
าไม่ให้ใช้เสียงเหมือนเขาเงียบกันมากเลยผมว่าผมจะเดินออกจากข้างนอกเลยว่ะตอนนี้คือเงียบอ๋อใช่แล้วก็แล้วก็ตามกฎของที่นี่ใช่ไหมกฎของที่นี่ก็คือแบบถ้าอยู่ข้างนอกอะไรเงี้ยเราก็ไม่จำเป็นต้องใส่แมสของประเทศนี้นะแต่ว่าถ้าเกิดเวลาเข้าไปในตัวอาคารหรืออะไรเงี้ยหรือว่าร้านห้างสรรพสินค้าหรือร้านอาหารอะไรเงี้ยก็เขาจะให้ใส่แมสเข้าไปครับแต่ตอนอยู่บนถนนอะไรเงี้ยก็เหมือนใส่ก็ไม่ต้องใส่ครับผมก็คือไม่มีคนใส่เลยวัดหรือว่ามีบ้างไม่มีบ้างจริงๆก็ถ้ามีก็มีบ้างแต่ว่าเป็นส่วนน้อยมันเหมือนแบบแล้วแต่เป็นออปชันเลยครับแต่ว่าส่วนใหญ่ก็คือจะไม่ใส่กันหมดเลยนี่อะไรนะครับวีน้องหมาน่ารักจังแต่ว่าคนในไลฟ์น่าจะอะไรครับน่าจะน่ารักกว่าหมายถึงว่าตัวผมเองนะที่อยู่ในไลฟ์น่ารักกว่าอะไรนะหมายถึงผมเองไงที่อยู่ในไลฟ์น่ารักกว่าอ๋อนึกว่าชมพี่ไม่ใช่ใช่ไหมก็ชมไปไม่เป็นแล้วเนี่ยชมอยู่แล้วก็คุณก็เป็นยังไงทุกคนก็รู้แล้วครับถึงความหล่อเหลาของคุณนะครับก็ตอนนี้ทุกคนก็คือเข้าไปอยู่ในโบสถ์นะครับผมมีแค่น้องนัดกับพี่สาวที่อยู่ข้างนอกสวัสดีครับคุยกับพี่สาวหน่อยไหมพี่สามารถจำพี่ได้ไหมจำได้จำได้ก็คุณโอ้คุณมาบ้านผมบ่อยขนาดนี้ใครจะจำไม่ได้ล่ะครับนี่เป็นไงพี่สาวนั้นน่ารักไหมนี่พี่สาวคนสวยของน้องนัทนะครับพี่นนท์นะครับผมค่ะเอาไปพี่สาวเกิดอาการเขินเบาๆนะฮะสงสัยจะแพ้ความหล่อของพี่แม็กเหมือนกันแน่เลยแพ้เหมือนกันโอ้พูดแบบนี้ใครไม่เป็นเลยเดี๋ยวต้องให้คุยกับคุณพ่อคุณแม่สักหน่อยแหละเดี๋ยวต้องคุยกันเรื่องน้ำแร่สักหน่อยแหละชอบดื่มนักครับน้ำปกติไม่ดื่มแต่น้ำแร่โอ้โหเหงื่อตกอีกแล้วครับบอกเลยเหงื่อตกเหงื่อตกนี่เป็นไรยังไม่ดื่มน้ำเสียน้ำหรอครับผมตายแล้วนี่พี่ก้าบอกว่าคุยกับพี่สาวยังเลิกแรกเลยถ้าคุยกับคุณพ่อทำไงตายแล้วต้องเปิดพัดลมช่วยอีกตัวหนึ่งแล้วนะครับอันนี้ในห้องเปิดแอร์อยู่หรือเปล่าครับพี่แม็กเปิดครับทำไมคุณดูร้อนๆเปิดอยู่ใช่ไหมฮะเปิดอยู่ครับเป็นห่วงไงกลัวร้อนเฉยๆไม่มีอะไรหรอกนี่ตอนนี้ก็ว่างไม่มีอะไรทำมาคุยกับพี่แม็กรอคนอื่นเขาเดินเข้าไปถ่ายรูปเดินเล่นในโบสถ์อะไรกันแต่โบสถ์นี้มันดังหนิใช่ไหมโบสถ์อะไรนะครับพี่แม็กโบสถ์อันนี้ดังหนิใช่ไหมเซนต์ไมเคิลโอ้ใช่โบสถ์นี้ดังมากโบสถ์เซนต์ไมเคิลนะครับผมนี่เดี๋ยวผมพยายามจะให้ทุกคนเห็นแต่ว่าแบบเดี๋ยวลองแผ่นกล้องนี่เห็นป้ายไหมเซนต์ไมเคิลเห็นก็ได้ครับป้าบอกว่าเห็นอะไรครับเห็นโบสถ์เหรอใช่ครับขนาดอยู่ไกลๆก็ต้องเห็นโบสถ์แล้วครับผมโบสถ์ชัดขนาดนี้ป้าบอกว่ารักทางไกลพี่ป้าสวัสดีครับพี่ป้ารักทางไกลรักทางไกลต้องใช้หัวใจให้ต้องเขาเรียกว่าอะไรรักทางไกลนี่เราต้องเกี่ยวกันให้แน่นไว้ครับเพราะว่ามันมีระยะทางครับผมระยะทางเป็นเวลาก็บอกเลยต้อง
อะไรนะครับครับบอกว่าอาทิตย์เดียวทำอะไรไม่ได้เน็ตเดอร์อันนี้คุณใช้ Wi-Fi หรือใช้อะไรเนี่ยใช้เน็ตธรรมดานะจริงหรอไม่ได้ไม่ได้ที่หรอโอเคโอเคกลับมาแล้วกลับมาแล้วรักทางไกลต้องอะไรนะครับต้องใช้หัวใจเหรอเดี๋ยวใช้อะไรนะหนึ่งอาทิตย์ก็ทำอะไรที่ไม่ได้หรอกหนึ่งเดือนก็ทำอะไรที่โอ้ยคุณนี่หนักแน่นดีจังเลยนะครับครับผมแต่ถ้าเกิน1 เดือนก็คือจะไม่อยู่ไทยแล้วเหมือนกันอุ้ยถ้าเกิดสมมตินะบอกว่าไม่อยากให้อยู่ไทยตอนนี้แล้วเลยได้ปะอยากให้มาแบบตอนนี้เลยอ่ะก็จะหาไปเลยครับแต่ว่านายก็อย่าเพิ่งรีบกลับมานะถ้าที่กลางไปหาได้ถ้าเกิดพี่แม็กมาหาแล้วจะแบบว่าจองตั๋วกับแบบว่าทิ้งตั๋วเก่าเลยแล้วเดี๋ยวแบบซื้อตั๋วใหม่เลยรอเที่ยวกับพี่แม็กก่อนเลยโอ้น่ารักมีเน็ตไอ้นี่ได้ยินพี่โอเคไหมได้ยินโอเคครับแต่ว่ามันแค่แบบเหมือนสะดุดนิดนึงใช่เดี๋ยวให้คุยกับเดี๋ยวให้คุยสักหน่อยดีกว่าว่าคุยสักหน่อยเดี๋ยวว่าน้ำแร่อร่อยจริงหรือเปล่าโอ้ยอยากดื่มน้ำแร่หรอครับผมนี่สวัสดีครับสวัสดีครับเป็นยังไงบ้างครับสบายดีไหมเป็นยังไงบ้างครับอดไปด้วยกันเลยครับอยากไปด้วยครับอ๋อเดี๋ยวถ้าไปถ้ามาด้วยกันต้องเลี้ยงน้ำแร่นะเออไอหนึ่งกินน้ำแร่ทุกกินน้ำแร่ทุกมือด้วยได้คุณพ่อเลี้ยงดีไหมคุณพ่อเขินอ่ะแต่ว่าคุณพ่อก็ตามนั้นนะครับผมน้ำแร่นะครับที่ชอบดื่มใช่ไหมนี่เดี๋ยวให้คุยกับคุณแม่ด้วยดีกว่าให้คุยกับคุณแม่ด้วยดีกว่าเดี๋ยวคุยนิดนึงคุยนิดนึงอ๋อเดี๋ยวค่อยคุยนี่แหละดูแม่ผมเร็วสดอ๋อยินดีกับ500,000ด้วยนะคะยินดีด้วยค่ะโอเคค่ะครับแต่ไปแข่งดีเลยนะสบายค่ะเดี๋ยวคุณแม่เดินเที่ยวก่อนครับตอนนี้เราเป็นจุดครับผมครับโอ้รอดคนแม็กยังพอรอดเก็บทรงอยู่ครับเก็บทรงอยู่ยังรอดนะทุกคนกลับมาแล้วก็ฮัลโหลพี่แม็กได้ยินไหมได้ยินครับได้ยินครับครับผมก็คุณพ่อคุณแม่คุยกับลูกเขยก็จะเขินหน่อยนะฮะเอ้ยคุณแม่คุยกับพี่แม็กก็จะเขินหน่อยนะครับผมก็นี่หลุดเป็นปลื้มนะฮะเป็นปลื้มมีคนหลุดนะนี่ตอนดูดิตอนนี้คุยเก่งเลยคุณแม่กำลังมามาแล้วมาแล้วทำไมมีแต่คนสงสารเน็ตพี่แม็กอะเน็ตพี่แม็กนี่เป็นเอาหนักจริงๆนะเนี่ยจริงเหรอนัดโอเคไหมนัดดูเน็ตทุกคนว่าเน็ตนัดเป็นยังไงบ้างครับจริงเหรอแม็กปกติเห็นไม่จริงหรอทุกคนว่าเน็ตนะโอเคไหมครับถ้าเน็ตนะโอเคให้บอกว่าเน็ตนัดโอเคมากอะไรอย่างงี้เปลี่ยนเป็นเน็ตนัดน่ารักมากครับแล้วคือแล้วทรัพย์สินผมที่ผมฝากไว้ในการดูแลของคุณนี่เป็นยังไงบ้างหรอครับผมกับแว่นของน้องนัทอ๋อเก็บไว้อย่างดีครับในกล่องครับเก็บไว้อย่างดีเก็บไว้ที่ไหนครับเก็บไว้ในบนรถหรอครับผมยังอยู่ไหมหรือว่าเก็บไว้ตรงไหนอยู่ในเก๊ครับอยู่ในเก๊ปลอดครับตอนนี้ปลอดภัยแล้วเนาะนี่เพราะว่าถ้าเอาลงมาจากรถเนี่ยกลัวจะลืมไปให้ฮะประเด็นอะไรที่เอาลงมาที่บ้านแล้วอ่ะถ้าอยู่ในรถอ่ะมันยังอืม
รู้เปล่าว่าจริงๆอ่ะแว่นนั้นอ่ะนะตั้งใจทิ้งไว้ในรถที่แบกเลยล่ะทำไมอ่ะทำไมถึงตั้งใจไปครับก็ผมไม่รู้ว่าสงกรานต์เอ้ยรถนี้มีก็รถนี้มีแว่นของคู่หูของเจ้าของแล้วนะครับคือจะบอกว่ารถไปได้เต็มเลยทีเดียวก่อนหน้าคือมีคนจองไว้แล้วก่อนหน้าไหนบอกค่าคนขับมีคนจองไว้อยู่แล้วนะฮะอะไรอย่างงี้ใครจะขึ้นมาต้องไปขึ้นด้านหลังนะผมจองใช่ครับผมก็ครบ4ห้องหัวใจพอดีนะครับหัวใจ4ดวงบนแก้มเรา2คนนะฮะไหลไปไหลมาเริ่มเขินเองละไปตอบไม่ถูกเริ่มไปตอบไม่ถูกแล้วเหม็นพี่แม่ก็จริงเหรอทุกคนผมว่าหลายๆคนที่ออกจากไลฟ์ไม่ใช่เพราะเห็นพี่แม็กแน่เลยโอเคมันแบบเสียงมันแบบมาแล้วก็หายแบบว่าเห็นพี่แม็กแบบพูดงับ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 เงี้ยแต่ไม่มีเสียงอ่ะเสียงมาหายหายเน็ตเป็นไรอ่ะคือปกติมันก็ไม่ได้เป็นนะขอโทษทีครับทุกคนได้ครับเที่ยวให้สนุกนะครับได้เลยครับแล้วเดี๋ยวได้เลยแล้วเดี๋ยวคุณจะทำอะไรต่อคุณจะไลฟ์ต่อก่อนไหมหรือว่าคุณจะไปทำอะไรครับจะก็เดี๋ยวก็คงจะนอนแหละทำอะไรนิดหน่อยเตรียมตัวนอนได้ครับอย่าให้รู้นะว่าแอบไปดื้อเลยก็แบบว่ามาไลฟ์คุยกันเสร็จแล้วแล้วพอลงไลฟ์ปุ๊บออกจากบ้านไปเที่ยวหรือไปไหนหรือเปล่าสนหรือเปล่าโอเคก็สัญญานะครับว่าจะไม่ดื้อนะเฮ้ยโอ้โหแป๊บนึงนะปกติสัญญามันต้องอย่างงี้ป่ะอันนี้คือพร้อมอันนี้คือพร้อมผิดแผนอะพร้อมผิดสัญญามีอีฟด้วยเราเล่นครับสัญญาครับแล้วก็เห็นไหมทุกคนเห็นอย่างเขาว่าเขาแผ่วๆแค่ไหนได้ครับแม็กก็เดี๋ยวจะมารายงานพี่แม็กกับทุกคนนะครับได้ครับพูดแล้วต้องบอกด้วยนะครับรายงานส่งอาจารย์ด้วยนะ
อืมได้เลยครับครูพิชัดนะครับเดี๋ยวจะรีบรายงานนะครับครับผมแล้วก็เที่ยวให้สนุกนะแล้วก็รีบกลับมาได้แล้วนะครับพี่ชุดได้เลยครับถ้างั้นเดี๋ยวจ๋าบอกว่ารีบๆกลับมาได้แล้วนะครับคิดถึงแล้วนะครับตาดูไว้ดีเลยว่าแอบดื้อหรือเปล่าได้ครับสัญญาก็ดูดิอย่าลืมดูดิครับเดี๋ยวเดี๋ยวผมสัญญายังไม่เป็นเสือมั้งชอบใช่ไหมแบบเนี้ยชอบมั้งนะโอเคสัญญาครับสัญญาครับผมโอเคเดี๋ยวเจอบอกเลยน้องเหนือก็เป็นเสือได้เหมือนกันโอเคได้ครับผมไม่เรื่องนี้ไม่ขาดสายอยู่แล้วฮะโอเคครับถ้างั้นเดี๋ยวคุยกันนะครับขอบคุณนะครับทุกคนบ๊ายบายครับผมทุกคนที่เข้ามานะเลิฟๆทุกคนนะครับผม I love you guysไปแล้วนะครับทุกคนเดี๋ยวแมสเซฟไลฟ์ไว้นะครับจะได้ทุกคนจะได้กลับมาดูย้อนหลังกันได้นะก็บ๊ายบายนะครับกูไนท์นะครับทุกคนกูไนท์